ข้าวเปล่าฟ้าสั่งข้าวก็แล้วเอ้าเหรอข้าวนัดมาแล้วนัดไม่ได้มาทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางนมโคแล้วนะจ๊ะร้อนมากอากาศอ่ะดอกก็คือใครเรื่องนี้แหละใช่แต่ตอนนี้คือคนมองกูแบบไม่หยุดไม่ย่อนกูจะรถชนปะถือไปวกไปโอเคค่ะวันตอนนี้เราก็อยู่ข้างในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระขอพรนะคะแล้วก็ไปกินทองให้กับองค์พระกันค่ะทุกคนไปดูกันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาอธิษฐานยกช้างกันนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นยังไงอ่ะเราต้องยกช้างที่เป็นองค์เนี้ยค่ะช้างสามเสียงใช่เราต้องอธิษฐานยกช้างสามเสียงคือสมมติถ้าคือเราก็แบบเหมือนเป็นการคาดเดาแบบว่าถ้าเราทำได้ให้เรายกได้อะไรก็ยกนิ้วเดียวนะแล้วก็อธิษฐานคืออธิษฐานในเรื่องเดียว3ครั้งอย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนสมมติถ้าอ้นอยากรู้ว่าสมมติว่าอ้นจะรวยไหมอ่ะคือก็เอานิ้วก้อยครั้งแรกขอให้ยกขึ้นครั้งที่สองขอให้ยกไม่ขึ้นครั้งที่สามขอให้ยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยสำเร็จไหมสำเร็จแต่มันก็คงจะแบบสำเร็จด้วยความที่เราต้องมีความมันบากบั่นอุตสาหะอะไรแม่หมอมาแล้วจ้าสุด
ัวจริงทุกคนค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปยกช้างมาแล้วนะคะซึ่งดูนิ้วนี่ดูนี่ทุกคนแดงมากหนักมากทุกคนซึ่งรอบสุดท้ายอ่ะน้ำอ้นอ่ะยกขึ้นนิดเดียวซึ่งน้ำอ้นอ่ะขอเรื่องเงินตายแล้วน้ำอ้นจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องเงินเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องดู YouTube น้ำอ้นเยอะๆนะคะเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือน้ำอ้นให้น้ำอ้นมีตังค์นะคะทุกคนจะดีที่นี่สวยมากแต่น้ำอ้นกับขอจะไปถ่ายรูปยิงกันตรงกลางนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูใน IG น้ำอ้นได้เลยไม่ได้วนรอบพระอุโบสถนะไม่กล้าตรงนั้นมืดมากจริงๆมืดแบบมืดมากๆอ่ะความเฮงเราจะบังเกิดขึ้นนะบัดนี้เอาสีปังๆจ้าเฮงๆก็วันนี้สำหรับทริปมูเตลูของน้ำอ้นก็น่าจะหมดลงแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าน้ำอ้นจะไปกินอะไรต่อหรือเปล่าถ้าไปกินอะไรต่อก็จะถ่ายมาให้นะคะแต่ถ้าไม่ได้กินอะไรก็จะปิดวอล์กตั้งแต่ตรงนี้เลยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับช่องของน้ำอ้นด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ฝากออฟด้วยบ๊ายบาย